ระองค์เจ้าออนประพันธ์รำไพนักนิยมไพรจนรับสาวกะเหรี่ยงเป็นนางข้าหลวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าออนประพันธ์รำไพและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาโปรดการเที่ยวป่าและทรงมาได้ดีเยี่ยมมักเสด็จประพาสป่าขึ้นเขาลงห้วยจนนิยมชีวิตป่าเขาลำนาวไพรมากที่สุดโดยเฉพาะพระองค์เจ้าออนประพันธ์รำไพที่ได้ชื่อว่าเป็นนักนิยมไพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าออนประพันธ์รำไพและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาอ่อนหนึ่งในเจ้าจอมก๊กอคุณชาลีเอี่ยมกระสิงบันทึกเรื่องที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาเล่าประทานไว้ในผจญภัยในป่าสูงว่าจากชีวิตกลางแจ้งในป่าสูงและทรงตระเวนไปตามป่าเขาลำนาวไพรพร้อมด้วยข้าหลวงซึ่งต่างได้แสดงท่าแท้ถึงการใช้ชีวิตในป่าลึกสมบุกสมบันกันไปบางครั้งด้วยช้างด้วยการเดินเท้าหลายครั้งก็ตามเสด็จด้วยม้าข้าหลวงวัยสาวทุกคนล้วนแต่แข็งแกร่งไม่ต่างกับมหาดเล็กเนื่องจากพระญาติของทั้งสองพระองค์เป็นชาวเมืองเพชรบุรีจึงมักเสด็จไปประทับที่เมืองเพชรบุรีทรงม้าและเสด็จไปท่องเที่ยวในป่าเมืองเพชรบุรีบางครั้งก็ประทับบนหลังช้างรอนแรมไปตามหมู่บ้านชาวป่าทอดพระเนตรชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกชาวกะเหรี่ยงและได้เสด็จโดยทางเรือเป็นขบวนใหญ่ไปยังต้นน้ำเพชรบุรีนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ยังได้เสด็จไปท่องเที่ยวป่าเมืองกาญจนบุรีเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ปกครองของพระญาติสกุลบุญนาคทำให้เคยเสด็จไปทองผาภูมิถึง2ครั้งทั้งที่อำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิได้พบชาวกะเหรี่ยงหลายกลุ่มประทับพระทัยและสนพระทัยมากเป็นเหตุให้ทรงรับอุปการะหญิงสาวกะเหรี่ยงเข้าไปทำงานในวังการเสด็จไปทองผาภูมิครั้งแรกทรงพบหญิงกะเหรี่ยง2คนที่บ้านปอรังกาสีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเสด็จพระองค์ใหญ่หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าออนประพันธ์รำไพเสด็จถึงได้ทอดพระเนตรการรำถวายหน้าที่นั่งด้วยเพลงกะเหรี่ยงจึงโปรดมีพระประสงค์จะได้สาวกะเหรี่ยงสัก 2-3 คนไปเป็นนางข้าหลวงจึงมีรับสั่งกับกำนันในพื้นที่ว่ามีพระประสงค์จะรับสาวกะเหรี่ยงที่กำพร้าไปเป็นข้าหลวงเพื่อจะได้ให้ไปหัดรำทำเพลงกะเหรี่ยงและจะทรงเลี้ยงเท่าเทียมกับข้าหลวงที่เป็นพระญาติของพระองค์เหมือนกันในที่สุดก็ได้สาวกะเหรี่ยง2คนมาสมดังพระประสงค์คือนางมิ่งกงกับหนองเดงเข้งอทั้ง2พอใจที่จะได้รับการศึกษาได้รางวัลเครื่องประดับมีเงินเดือนและฝึกหัดกิริยามารยาทของชาววังนี่เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ที่นำชนกลุ่มน้อยไปทุบเลี้ยงในวังหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับอุปการะทนางก่อนหน้านางมิ่งกงและหนองเดงเข้งอเมื่อไปเป็นข้าหลวงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าออนประพันธ์รำไพก็ไปพำนักที่ตำหนักออนอาจริมทะเลบ่อแขมชะอำซึ่งใช้เป็นที่ฝึกซ้อมระบำกะเหรี่ยงโดยโปรดให้ทั้งสองคนช่วยฝึกสอนสาวชาววังเพื่อจะได้แสดงหน้าพระที่นั่งรัชกาลที่7และสมเด็จพระบรมราชินีปลายชีวิตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าออนประพันธ์รำไพเจ้าหญิงนักนิยมไพรทรงพระเกษมสำราญอยู่ณตำหนักออนอาจบ่อแขมริมทะเลพรั่งพร้อมด้วยข้าหลวงรับใช้ใกล้ชิดจนกระทั่งได้ทรงประเตรียมระบำกะเหรี่ยงในวันที่มีพระชันษาครบ4รอบแต่ก่อนที่จะมีงานฉลองวันประสูติเพียง2เดือนเกิดประชวนอย่างกระทันหันด้วยโรคข้ออักเสบรูมาติซัมและสิ้นพระชนณตำหนักที่บ่อแขมอันเป็นที่โปรดประทับของพระองค์เมื่อปี2476ภายหลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าออนประพันธ์รำไพสิ้นพระชนหนองเดงเข้งอกราบทูลลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาพากลับคืนหมู่บ้านปอรังกาสีเมืองทองผาภูมิและได้บวชชีจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนนางมิ่งกงยังคงเป็นข้าหลวงอยู่ที่ตำหนักออนอาจกระทั่งย้ายกลับมาอยู่วังสามเสนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาประทานชื่อภาษาไทยให้นางมิ่งกงว่าสุภาพนางสาวสุภาพสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีเสด็จพระองค์เล็กทรงพระเมตตาตลอดมาอย่างดียิ่งนางมิ่งกงถึงแก่กรรมลงด้วยโรคชราเมื่ออายุ70กว่าปีที่วังสวนปาริชัดอันหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าเมื่อปี2478คณะปฏิภาคภาพยนตร์ของคุณปฏิภาคพิมลิขิตเหล่งฟีลาเนียได้สร้างและฉายภาพยนตร์เรื่องกะเหรี่ยงไซโยก35มิลลิเมตรเป็นภาพยนตร์เงียบมีนายแท้ประกาศวุฒิสารเป็นช่างถ่ายภาพนิ่งนับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับชาวเขาเรื่องแรกของประเทศไทยที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่และอื่นๆนางมิ่งกงและหนองเดงเข้งอก็มาช่วยฝึกระบำกะเหรี่ยงให้ด้วย